บูชาชนะกาเซียเข้ารอบ16คนออสเตรเลียนโอเพ่นบูสเปิดบ้านชนะสเปิร์ตหยุดสถิติแพ้ในบ้าน3เกมติดนาโปลีแม่นจุดโทษหลังเสมออูดิเนเซ่คือจับครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ครับวันนี้เราเจอกันเที่ยงวันศุกร์ที่23มกราคมมาพร้อมกับผลการแข่งขันสดๆโดยเฉพาะเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นนะครับถูกต้องครับซึ่งตอนนี้กำลังแข่งขันกันอยู่ด้วยนะครับในกลุ่มของเฟเดอเรอร์ครับผมแล้วก็รวมไปถึงรายการอื่นๆด้วยนะครับเรามีผลบาสเกตบอล NBA มาอัปเดตกันเหมือนกันจากฝั่งอเมริกาแต่ว่าก่อนอื่นไปทางออสเตรเลียก่อนนะครับในการแข่งขันในสัปดาห์นี้ก็ถือว่าที่ออสเตรเลียมีรายการใหญ่ทั้งฟุตบอลเอเชียนคัพแล้วก็รวมไปถึงเทนนิสแกรนด์สแลมแรกของปีติดตามผลการแข่งขันในวันที่5ครับก็ออกสตาร์ทการแข่งขันเริ่มตั้งแต่ช่วง7โมงเช้าบ้านเราก็เหมือนเดิมครับโดยที่ยูจินีบูชาครับก็เอาชนะทางคาโรไลน์กาเซียผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายในแกรนด์สแลมรายการแรกของปีก็คือออสเตรเลียนโอเพ่นเงินรางวัลรวม40ล้านเหรียญออสเตรเลียหรือว่าประมาณ 1,080 ล้านบาทที่เมลเบิร์นพาร์คในรัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียครับโดยที่บูชามือดับ7ของรายการจากแคนาดาก็ยังคงรักษาเส้นทางในการลุ้นแชมป์แกรนด์สแลมสมัยแรกของตัวเธอได้สำเร็จครับตอนนี้ทะลุไปถึงรอบ16คนสุดท้ายแล้วด้วยการเอาชนะคาโรไลน์กาเซียคู่แข่งจากฝรั่งเศสไป2เซตรวดครับเซตแรกยากหน่อยครับชนะไป7-5ส่วนเซตที่2ชนะขาดลอย6-0ครับก็ถือว่าเป็นมือดับต้นๆอีกคนหนึ่งที่เข้ารอบไปได้ตามความคาดหมายครับขณะที่อีกคู่หนึ่งครับซาร่าเอลานี่มือดับ14ของรายการจากอิตาลีก็กลายเป็นนักเทนนิสมือวางดับต้นๆอีกรายหนึ่งที่ตกรอบไปซะแล้วนะครับในรอบ32คนสุดท้ายนี้โดยไปแพ้กับยานีนาวิกเมเยอร์มือดับต่ำกว่าจากเบลเยียมไป1-2เซตครับ6-4 4-6 และ3-6ส่วนคู่ที่แข่งกันอยู่สดๆตอนนี้แล้วก็เป็นไฮไลท์ของคอร์ตลอสเวเลอร์อารีนานี่ก็เป็นทางโรเจอร์เฟเดอเรอร์นะครับระหว่างนี้นี่กำลัง ดวลกับทางอันเดรเซปปิจากอิตาลีเฟเดอเรอร์ในฐานะมือดับ2ของรายการจากสวิตเซอร์แลนด์ก็กลายเป็นว่าเสียเซตแรกให้กับอันเดรเซปปิไปก่อนนะครับแพ้ไปก่อน4-6ส่วนเซตที่2ดวลกันในระหว่างนี้ก็ถือว่ายังรักษาเกมเสิร์ฟไปไม่ได้นะครับเฟเดอเรอร์นำอยู่4-3เกมเสิร์ฟอยู่ในมือของอันเดรียสเซปิคงต้องติดตามลุ้นกันไปครับว่าเกมคู่นี้จะยาวยืดเยื้อหรือไม่คุณผู้ชมติดตามการแข่งรอบ3ได้ครับผ่านทางช่อง Fox Sport HD หรือว่าหมายเลข680นะครับมาตอนที่ผลการแข่งกอล์ฟครับ PGA Tour ในรายการ Humana Challenge ในวันแรกครับไมเคิลพัตแนมครับทำไว้9อันดับพาขึ้นเป็นผู้นำเดียวของการแข่งกอล์ฟรายการ PGA Tour Humana Challenge ครับชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 5.7 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ182ล้านบาทครับณสนาม PGA West Palmer รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นการแข่งขันในวันแรกครับพัดนำนักกอล์ฟเจ้าถิ่นครับประเดิมรอบแรกที่สกอร์ไว้อย่างสวยงามครับที่9เนื้อพานำหน้าอันดับ2ร่วงอย่างมาร์คสปิลสันครับเบลกอดัมรวมไปถึงจอห์นสปีเดอร์สันสกอตพิกนี่คู่แข่งเพื่อร่วมชาติรวมทั้งฟรานเชสโกมอลินารีจากอิตาลีเพียงแค่สโตรกเดียวครับผลงานของนักกอล์ฟรายอื่นที่น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นแพทริกรีดครับอีกหนึ่งโปรกอล์ฟชาวอเมริกันอยู่อันดับ7ร่วมครับด้วยสกอร์7อันเดอร์พาร์ครับส่วนนิคเทเลอร์จากแคนาดาครับอยู่อันดับที่11ร่วมสกอร์รวมอยู่ที่6อันเดอร์พาร์และแฮร์ริสอิงลิชครับนักกอล์ฟเจ้าถิ่นรั้งอันดับ16ร่วมครับสกอร์รวมอยู่ที่5อันเดอร์พาร์คุณผู้ชมสามารถรับชมการแข่งขันในรอบ2ได้ในช่วงดึกของวันนี้ครับเริ่มตั้งแต่เวลา 3:00 เป็นต้นไปนะครับทางช่อง True Sport 5หมายเลข684และ True Sport HD หมายเลข666ครับมีผลกอล์ฟมาฝากกันวันนี้2รายการนะครับอีกรายการไปแข่งที่กาตาร์เป็นรายการ Commercial Bank Qatar Master วันที่2โดยที่
จอร์จโคสซี่แบรนเดนกาสแล้วก็แบรนวิสแบเกอร์ทั้ง3โปรก็ขึ้นเป็นผู้นำร่วมกันในการแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์คอมเมอร์เชียลแบงก์กาตาร์มาสเตอร์เงินรวม 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 82.5 ล้านบาทที่สนามโดฮากอล์ฟคลับในกรุงโดฮาประเทศกาตาร์นะครับผลการแข่งขันวันที่2โดยที่โคสซี่กับกราสครับ2โปรจากแอฟริกาใต้บวกกับแบรนด์วิสแบเกอร์จากออสเตรียทั้งหมดนี้ผลงานวันแรกดีเท่าๆกันครับตีเข้ามาอยู่ที่9เดอร์พาก็ขึ้นนำอันดับ4ร่วมซึ่งประกอบไปด้วยมาร์ควอร์เรนจากสกอตแลนด์เอเมเลโนกริลโลนักกอล์ฟจากอาร์เจนตินาแล้วก็อันยองคุนจากเกาหลีใต้อยู่เพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นก็ถือว่าเกาะกลุ่มใหญ่นะครับในบนลีดเดอร์บอร์ดส่วนนักกอล์ฟรายอื่นที่น่าสนใจเซโกกาเซียครับโปรชาวสเปนิสอยู่อันดับ10ร่วมมีสกอร์รวมอยู่ที่6อันเดอร์พาจัสตินโรดจากอังกฤษครับอยู่อันดับ44ร่วมกับเฮนริกสเตนสันจากสวีเดนทั้ง2คนตีเข้ามา3อันเดอร์พาในขณะที่2ความหวังของนักกอล์ฟไทยมีทั้งกิรเดชอภิบาลรัตน์ครับก็ถือว่าผลงานดีทีเดียวครับอยู่อันดับ21ร่วมกับเอร์นี่เอลนักกอล์ฟจอมเก๋าจากแอฟริกาใต้สกอร์รวม2วันอยู่ที่5อันเดอร์พาโรช้างคงชัยใจดีตอนนี้อยู่อันดับ53ร่วมนะครับมีสกอร์รวมอยู่ที่2อันเดอร์พาคุณผู้ชมติดตามรับชมกันในขันวันที่3ได้ในช่วงเย็นวันนี้เริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่ช่วงบ่าย 4:00 นเป็นต้นไปครับทางช่อง Golf Channelมาที่ผลการแข่งขัน NBA Regular Season นะครับมีทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะครับเริ่มต้นที่คู่แรกครับเพิ่งจบกันไปหมาดๆนะครับชิคาโกบูลส์ครับสามารถเปิดบ้านเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์ไปได้นะครับหยุดสถิติแพ้ในบ้าน3เกมติดครับหลังเปิดถิ่นยูเนตเซ็นเตอร์สามารถเอาชนะแชมป์เก่าอย่างซานอันโตนิโอสเปอร์คู่แข่งจากสายตะวันตกครับในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ในช่วงสายที่ผ่านมาครับในควอเตอร์แรกนั้นแพทริก มิลส์ครับเลย์อัพลูกลงห่วงช่วง35วินาทีสุดท้ายนะครับพาสเปอร์นั้นออกสตาร์ทขึ้นนำบลูส์ไปก่อนด้วยสกอร์22ต่อ21คะแนนนะครับแล้วมาเริ่มต้นที่ควอเตอร์2ครับเดอริกโรสครับเล่นเครื่องยัดห่วงทำแต้มพลิกขึ้นนำสเปอร์นะครับเป็นแต้มอยู่ที่46ต่อ40คะแนนครับและเริ่มต้นในควอเตอร์ที่3นะครับโรสนั้นร่วมมือกับทัสกิฟสันครับและพาวส์กาซอลครับช่วยสบูทำแต้มห่างสเปอร์ไปถึง17แต้มนะครับสกอร์อยู่ที่77ต่อ60คะแนนในควอเตอร์สุดท้ายครับแม้จะได้เปรียบนะครับแต่ชิมมี่บัตเลอร์ครับไม่ยอมลามือครับเร่งพาบูสนั้นบุกทะลวงแป้นคู่แข่งแบบไม่ยั้งครับจนกระทั่งจบเกมครับบูสามารถเปิดบ้านเอาชนะสเปอร์ไปได้สำเร็จครับด้วยสกอร์104ต่อ81คะแนนครับทำให้บูนั้นอยู่สถิติแพ้ในบ้าน3เกมติดลงได้สำเร็จครับโดยเวลานี้มีสถิติชนะ28แพ้16เกมส่วนทางสเปอร์นั้นหยุดสถิติครับชนะ4เกมติดพร้อมสะสมสถิติอยู่ที่ชนะ27ครับแพ้17เกมในเกมนี้ครับดีโรสการจ่ายของบลูส์นะครับเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มได้สูงที่สุด22แต้ม2รีบาวด์กับอีก5แอสซิสต์ครับมาที่ผลการแข่งขันในคู่อื่นกันบ้างนะครับยูทาห์แจ๊สนั้นก็สามารถบุกไปชนะมิลวอกกี้บัคส์ไปได้นะครับ101ต่อ99คะแนนนะครับส่วนบอสตันเซลติกนั้นกำลังจะจบครับเกมนี้อีก3นาทีนะครับตอนนี้ก็ถูกปอร์ตแลนด์เทอร์เบเซอร์นำอยู่นะครับ87ต่อ83นะครับส่วนบรูคลินเนสนะครับก็ตาม LA Clippers อยู่43ต่อ80คะแนนในควอเตอร์ที่3ครับก็ท่าทางจะยับนะครับบรูคลินเนสตามกันร่วม30คะแนนเลยทีเดียวส่วนคอกีฬานะครับก็มีข่าวดีสำหรับทั้งอเมริกันฟุตบอลแล้วก็เทนนิสด้วยครับโดย True You ครับร่วมกับ True Vision แล้วก็ Six Star Travel ครับได้จัดทริป2แพ็กเกจแบบเราเป็นทริปในฝันเลยครับทริปแรกร่วมชมศึกชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งที่49ที่แอริโซนานะครับการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่1กุมภาพันธ์ตามเวลาที่สหรัฐอเมริกาหรือว่าตามเวลาบ้านเราจะเป็นช่วงเช้าวันที่2นะครับส่วนอีกทริปหนึ่งเชิญเข้าร่วมชมการแข่งขันแกรนด์สแลมรายการแรกของปีครับก็คือเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นจะได้ชมทั้งรอบชิงชนะเลิศไม่ว่าจะเป็นประเภทหญิงเดี่ยวแล้วก็ชายเดี่ยวด้วยแข่งขันที่เมืองเมลเบิร์นในวันที่31มกราคมจะเป็นหญิงเดี่ยวแล้วก็1กุมภาพันธ์เป็นรอบชิงชายเดี่ยวนะครับ พิเศษครับสำหรับท่านสมาชิก True Vision ที่ถือบัตร True Back Card ก็จะได้รับส่วนลดทั้งทริปศึกซุปเปอร์โบว์แล้วก็ออสเตรเลียนโอเพ่นด้วย
สนใจติดต่อได้ที่บริษัท Six Star Travel ครับหมายเลข027129800ด่วนครับแพ็กเกจนี้มีจำนวนจำกัดเห็นว่ามีสำรองที่นั่งให้กับพิธีกรด้วยใช่ไหมครับ โอ้ตรงนี้ก็ยอดเยี่ยมเลยนะครับเป็นเพราะว่าเป็นความทรงจำที่สุดยอดแล้วนะใครได้ไป2กีฬาระดับโลกแบบนี้นะครับช่วงหน้าครับคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องผลฟุตบอลถ้วยครับมีทั้งที่ฝรั่งเศสอิตาลีมาฝากก็รวมไปถึงความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลด้วยครับเดี๋ยวกลับมาครับ